เรื่องแรกที่จะพาไปดูเนี่ยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีจะใช้คำว่าโจรกลับใจได้หรือเปล่าอย่างไงเอ่ยคือโจรเนี่ยไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเขามาแต่ไม่รู้ยังไงเนี่ยอาจจะกลัวความผิดครับสุดท้ายขออภัยสุดท้ายเอารถที่ขโมยมาไปทิ้งไว้กลางป่าโอ้ไม่รู้ว่าสำนึกผิดจริงกลับใจจริงหรือว่ากลัวความผิดกันแน่ที่แน่ๆเนี่ยคือนอกจากจะเอารถไปทิ้งแล้วมีจดหมายเขียนนี่ทิ้งไว้ให้ด้วยมีจดหมายน้อยด้วยบอกผมขอโทษนี่แหละใช่มีจดหมายน้อยเขียนถึงเหตุผลที่ทำไมต้องทำจะเอาเงินไปให้ลูกหาเงินไปให้ลูกอันนี้คือข้อมูลที่คนร้ายเขาเขียนเอาไว้แต่ถ้าไปฟังจากตำรวจบอกว่าเดี๋ยวนะดูแล้วเนี่ยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดหลังจากที่มีการเข้ามาแจ้งความว่ารถหายเหมือนเป็นแก๊งเป็นขบวนการลักรถจักรยานยนต์อ้าวแสดงว่าจดหมายอันนี้นี่ก็อาจจะเป็นการสร้างเรื่องสร้างสตอรี่ขึ้นมาให้สงสารมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครกำลังไล่ล่าอยู่นะคะย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจดหมายฉบับนี้เริ่มต้นดูกันก่อนนี่เขียนไว้ว่าผมขอโทษเจ้าของรถด้วยครับผมคิดเท่าไม่ถึงการเขาใช้คำแบบนี้นะผมคิดเท่าไม่ถึงการแค่อยากเอาเงินมาให้ลูกป่วยยกโทษให้ด้วยสำนึกผิดแล้วขอโทษครับนี่นะคะเนื้อหาแล้วเอกดาษฉบับนี้เนี่ยใส่ไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์คันที่เขาขโมยมาเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ระหว่างที่ร้อยตำรวจตรีธงธวัฒน์พลละครหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรบางละมุงนำกำลังออกไปสืบสวนหาข่าวปราบปรามจับกุมผู้ที่กระทำผิดในทุกรูปแบบจนไปถึงป่าหญ้าตรงข้ามหมู่บ้านไลฟ์อินเดอะการ์เด้นโรงโป๊ะมอเตอร์เวย์ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็ไปพบรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะ Honda Wave สีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไปซุกอยู่ตรงป่าในป่าตรงข้ามหมู่บ้านนะคะจากการตรวจสอบพบว่ารถคันนี้เนี่ยถูกขโมยมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ขโมยมาจากหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งในหมู่ที่1ตำบลตะเคียนเตี้ยเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบางละมุงนี่แหละซึ่งมีนายชิดมินปายอายุ30ปีคนนี้เป็นเจ้าของรถนะคะพอรถเขาหายเนี่ยเขาก็มาแจ้งความเอาไว้แล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนเพื่อนเนี่ยลืมกุญแจรถค้างเอาไว้ทีนี้ตอนตำรวจไปเจอรถคันนี้ซุกอยู่ในป่าพอตรวจค้นรถเปิดเบาะมาก็ไปเจอจดหมายฉบับเมื่อสักครู่นี้เปิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เจอจดหมายนะคะปรากฏว่าตำรวจเนี่ยบอกว่ารถคันนี้ถูกแจ้งหายแล้วตำรวจเขาก็ไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าเมื่อประมาณ 3:30 ของวันที่24กุมภาพันธ์มีชายต้องสงสัยเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาที่ห้องเช่าห้องที่เกิดเหตุจากนั้นเนี่ยวนรถกลับออกไปก็เชื่อว่าคนที่ขี่มาเนี่ยน่าจะมีหน้าที่มามองหามาสอดแนมรถคันไหนที่น่าจะขโมยได้ง่ายมาดูลาดเหลาก่อนแล้วรถคันนี้เนี่ยน่าจะลืมกุญแจทิ้งเอาไว้จนกระทั่ง 4:40 นาทีก็มีชายจัดการสวมชุดคลุมแบบมีฮู้ดปิดหัวใส่หน้ากากปิดบังใบหน้านุ่งกางเกงขายาวรองเท้าแตะเดินก้มหน้าตรงไปที่ห้องเช่าแล้วก็เข็นรถคันนี้มากุญแจเนี่ยมันเสียบคาเอาไว้พอเข็นออกไปก็สตาร์ทรถแล้วก็ขี่ไปเลยตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าแก๊งนี้เนี่ยน่าจะทำงานกันเป็นทีมพอตำรวจเห็นภาพจากวงจรปิดก็เลยตามล่ามีประกาศจับออกมาก็เลยคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเกิดความหวาดกลัวเลยเอารถไปทิ้งไว้ที่ป่าซึ่งจุดที่พบรถเนี่ยก็อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุไม่มากนะคะเจ้าหน้าที่ในสันนิษฐานเลยว่าไอ้จดหมายที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นการจัดฉากแต่งเรื่องให้เศร้าเพื่อหวังให้ตำรวจและเจ้าของรถเห็นใจอ๋อจะได้เผื่อว่าจะไม่เอาความเพราะไหนๆก็เอารถมาคืนแล้วแต่ความผิดมันสำเร็จแล้วนั่นน่ะสิเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าแม้จะกลับใจกลางคันแต่ว่าการกระทำมันเกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วพบหลักฐานแล้วยังไงก็ผิดนะคะและตอนนี้รู้ตัวคนร้ายหมดแล้วอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะพอไปเจอรถดูแล้วว่าน่าจะใช่คันที่มีการแจ้งหายไปเขาก็โทรศัพท์ไปหาคุณพี่เมื่อสักครู่นี้ที่เดินมาตามรถเราเนี่ยนะคะตำรวจก็ติดต่อไปบอกว่าน่าจะใช่รถพี่นะที่เจอขอให้มาดูนะคะเดี๋ยวลองไปฟังช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาโทรบอกเจ้าของรถแล้วก็บรรยากาศช่วงที่เขาเจอแต่คือแบบดีใจมากอ่ะดีใจมากบอกผมไปตอนนี้เลยได้ไหมลองฟังช่วงที่เขาคุยกันดูค่ะครับรถของเราสีแดงสีแดงใช่ป่ะใช่ครับผมแต่พอดีได้คืนแล้วนะครับผมโอเคเข้ามาหน่อยตอนนี้ผมไปตอนนี้ไปทุนนี้มาหน่อยเอามาตอนนี้เลยก็ได้ว่างไหมอ่ะว่างอยู่ครับดีใจไหมดีใจโอเคครับเข้ามา
ที่โรงพักนะครับครับสวัสดีครับครับผมครับพี่ไหนไหนคันไหนรถเราไหนพาไปดูหน่อยคันนี้เหรยิ้มแฉ่งหน้าบ้านเลยนะครับไม่คิดว่าจะได้คืนแล้วก็ได้คืนเร็วด้วยนะหายไปเมื่อวันที่24นะ